เมื่อช่วงเย็นวันพุธที่30พฤศจิกายน2559ทัพนักเตะเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีของทีมเซโลโซโอซาก้าได้เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG623โดยทีมจากแดนประดิษฐ์จะเก็บตัวที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา5วันและมีคิวลงอุ่นเครื่องกับเยาวชนของบางกอกกลัส FC ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้BJBJFC.